แบบว่าเชิญกล่าวค่ะกล่าวกับว่าท่านอาจารย์ก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านจริงผมว่าก็ทุกชีวิตจะเริ่มฉลาดขึ้นมีอะไรที่สัมพันธ์กับใครอภิยธรรมทำที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยเกี่ยวข้องกับใครให้มันปรึกษาหาหรือให้ข้อมูลแล้วเราจะได้อ่านใจของเราว่าถ้าเราไม่มีความกลัวของเราที่เชียบแล้วอ่ะเหตุการณ์ยังไม่เกิดที่จะติดโควิดไม่ติดโควิดหรือว่าใครจะติดโรคต่อไปนั้นยังไม่เกิดแต่จะมีตัวหนึ่งว่าที่เราจะไม่ประมาทแล้วก็เราอ่านใจว่ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะถ้ามันมีปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่จะกันได้ก็คือการที่เราศึกษาหารือนี่แหละก็เลยเมื่อกี้ก่อนที่เขาจะเข้าไปส่งกันบ้านเนี่ยเขาก็ได้โทรมาปรึกษาเหมือนกันนะเมื่อกี้เออน้องจะเอายังไงดีนะมีความเห็นอย่างเนี้ยแต่ก็รู้สึกว่าต้องอ่านไปดูแหละมันมีความกังวลอยู่ไหมมันมีความกังวลอยู่ในนั้นไหมว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นอย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าโอ้แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสเสี่ยงหนึ่งเราเป็นความพึงทำความไม่ประมาทไม่ประมาทก่อนให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องได้นี่แหละดีที่จะได้ประมาณร่วมกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้พอดีฟังอยู่ด้วยก็เลยเปิดหน้ามายิ้มสักหน่อยเอามีเพิ่มเติมประมาณนี้ขอบคุณทางครูและก็อนุโมทนากับผู้ที่มาส่งกันบ้านสาธุครับให้เป็นกรณีให้พี่น้องร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเจี๊ยบก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะตรวจกันไปก่อนค่ะตรวจก่อนว่ามันจะยังไงถ้าเกิดว่าขีดนึงก็คิดว่าน่าจะเดินทางกันไปแล้วก็ไปดูว่าไปดูหน้างานอีกทีค่ะว่าพี่น้องก็จะสั่นกันให้ลงตัวยังไงค่ะก็อันดับแรกก็ตรวจไปก่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ